แค่ตรวจสอบคุณสมบัติแต่ถ้าสมมติว่าคุณพิธาไปนั่งตำแหน่งนายกตรีเมื่อไหร่ก็ตามแล้วมีเรื่องนี้เข้าไปแล้วมีศาลพิจารณาวินิจฉัยที่ไม่เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนมันจะหนักกว่านี้เสียหายทั้งประเทศประชาชนเสียหายทั้งหมดเลยทุกเรื่องตั้งแต่การบริหารประเทศประชาชนธุรกิจเศรษฐกิจตลาดหุ้นกรณีการขาดคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไปเซ็นให้คนอื่นลงสมัครรับเลือกตั้งแต่คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกเห็นรับนูนที่ผมที่นั้นเมื่อกี้ไม่ใช่ครับว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรืออะไรก็ตามที่เขาเขียนไว้ตรงนั้นก็ต้องเป็นประเด็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องโปรดพิจารณาวินิจฉัยเราขอแค่เคลียร์เรื่องนี้ถูกไหมครับมันต้องเคลียร์ไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วผมว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ฝ่ายเลือกคุณพิธาเองก็ต้องการให้เคลียร์ด้วยซ้ำผมเชื่ออย่างนั้นจะได้ชัดก็จะได้หนึ่งคุณพิธาเมื่อไหร่คุณพิธาเคลียร์เรียบร้อยหมดไปเข้าทำเนียบเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนเดือนหมื่นก็จะไปส่งคุณพิธาเข้าไปตั้งทำงานในทำเนียบได้อย่างสนุกสนานเองอ่ะผมอยากเห็นว่าวันที่คุณพิธาไปเข้าทำเนียบโดยที่ไม่มีอะไรติดหลังเลยแล้วมีพี่น้องประชาชนเดือนหมื่นไปส่งคุณพิธาทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและนั่นคือเสียงที่เป็นไปตามกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือยินดีไปกับเขาวันนี้ผมก็ยินดีแต่ผมไม่เห็นด้วยว่าสิ่งที่คุณพิธาทำไม่ว่าประเด็นของเรื่องหุ้นหรือ112ผมไม่เห็นด้วยและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยังเดินทุรังหรือมีการแก้ไขอะไรก็ตามผมคนหนึ่งฮะก็จะมีการขออนุญาตชุมนุมประท้วงที่หน้าทำที่หน้ารัฐสภาทันทีที่กฎหมายนี้เข้า